ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรอุบาสกบาสิกาผู้ที่มีความรักเคารพในพระรัตนตรัยทุกท่านเรามาศึกษาธรรมะกันต่อนะวันนี้ก็ฟังเรื่องของเนกขัมมบารมีเป็นปัจจัยกับการที่จะทำให้บรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานนะให้รู้ว่าบารมีทุกบารมีเป็นปัจจัยอุดหนุนเกื้อกูลแล้วก็จะรวมพลังกันในการที่จะทำให้ถึงฝั่งนิพพานได้จะเป็นอีกกี่ชาติหรือว่าอีกกี่กับนะก็ตามนะสิ่งที่เราสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือว่าจะเป็นบาปก็สามารถที่จะมีผลที่ทำให้เราได้รับกลายเป็นวิบากได้แต่ว่าบารมีนั้นจะเป็นเครื่องอุดหนุนทำให้เราไม่หลงทางนะหลายคนมีปัญหาชีวิตแต่ว่าก็ไปหาทางแก้ปัญหานั้นโดยที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทางหรือว่าบางคนได้ดีมีสุขก็เลยลืมตัวโอกาสที่จะทำบุญไม่ทำแต่ว่ากลับไปทำบาปนะเพลิดเพลินมัวเมาประมาทแต่การที่เราสั่งสมบารมีไว้สั่งสมบารมีไปเนี่ยนะมันจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะทำให้ในระหว่างวัฏฏะที่เราได้ดำเนินชีวิตไปเนี่ยบางครั้งโอกาสที่เราจะประสบกับความทุกข์ก็จะมีแต่ว่าบารมีของเราที่เราสะสมไว้อ่ะจะมากระตุ้นเตือนทำให้เราเนี่ยหาทางที่ถูกต้องไม่ไปแสวงหาทางที่ผิดพลาดหรือว่าแม้ได้ดีมีสุขบารมีที่เราสะสมไว้ก็จะกระตุ้นเตือนนะให้ไม่ไปหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาทำให้เรานั้นน้อมเข้าสู่หนทางที่จะดำเนินหรือว่าทำให้ถึงพระนิพพานนะท่านก็ให้ใส่ใจในเรื่องของบารมีให้มากขึ้นนะน้อมไปในการที่จะเจริญกุศลข้างไรให้นึกถึงบารมีว่าจะเป็นบารมีได้อย่างไรแล้วก็ขัดเกลาละคลายอกุศลทั้งหลายนะเพื่อจะเป็นปัจจัยให้บารมีของเรานั้นมีกำลังยิ่งขึ้นนะมาดูชาดกฟังคัดชาดกสักเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องการอบรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นเนกขัมมะบารมีเหมือนกันชาดกเรื่องนี้อยู่ในหน้า13ชื่อว่าพิงสกะชาดกแต่ว่าตัวคาถานั้นก็อยู่ข้างในนี้แหละก็เลยเอาอรรถกถามาแสดงนะแต่ตัวพุทธพจน์ก็อยู่ในชีตนี้อรรถกถาพิงสกะชาดกพิงสกะนี้แปลว่าเง่าบัวนะแปลว่าเง่าบัวบางที่ก็เรียกว่าเป็นพิสะชาดกว่าด้วยการลองใจฤาษีอันนี้เป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้กระสันตรัสชาดกเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอัสสังขวังระชะตังชาตะรูปังปกติภิกษุกระสันเนี่ยนะจะสึกเนี่ยจะสึกไปทำไมอยู่ส่วนใหญ่จะสึกไปนี่นะเพื่อจะเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยกุศลตกนะกุศลมันตกต่ำนะมันกลายเป็นอกุศลคนที่จะสึกนี่ไม่เป็นกุศลเลยนะคนที่จะสึกนี่นะจะมีข้ออ้างอย่างไรก็แล้วแต่จะไปเลี้ยงมารดาจะไปทำหน้าที่ไปอะไรก็แล้วแต่นะอย่างไรก็ต้องเป็นอกุศลเพราะว่าเพศของบรรพชิตนั้นเป็นเพศสูงเป็นเพศที่ประเสริฐแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์พ่อแม่ยังต้องกราบไหว้เลยนะแล้วก็พระอริยบุคคลน่ะพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีที่เป็นคฤหัสถ์น่ะก็ยังจะต้องไหว้แม้กระทั่งสามเณรเลยนะเพราะฉะนั้นเพศของบรรพชิตเป็นเพศสูงเป็นเพศที่พระพุทธเจ้าอนุญาตบัญญัติให้การที่ตกจากเพศสูงลงไปเพศต่ำเนี่ยนะมันเป็นความเสื่อมไม่ใช่เป็นความเจริญนะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าศึกด้วยกุศลจิตนั้นไม่มีนะมีแต่ด้วยอกุศลจิตนั้นภิกษุรูปนี้ก็กระสันจะศึกพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงเรื่องของการบำเพ็ญบารมีเพราะว่าถ้าศึกไปก็ต้องบริโภคกามแน่นอนใช่ไหมก็เลยแสดงเรื่องของโทษของกามทั้งหลายเรื่องในปัจจุบันนั้นมีแจ่มแจ้งในกุศลราชชาดกกุศลราชนี่ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาตินึงนะแต่ชาตินี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเป็นโอรสของพระราชาในสุดก็เป็นพระราชานะ
แต่ว่าท่านไปหลงติดใจในรูปของนางประภาวดีไปติดผู้หญิงอ่ะชาติเนี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายนะภายหลังท่านก็สามารถที่จะสั่งสมบารมีแล้วก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายได้แต่ว่าในการครั้งนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันจริงหรือก็คือกามราคะกำเริบทำให้เบื่อหน่ายในพรหมจรรย์แต่ว่าสาเหตุการศึกเนี่ยมีหลายสาเหตุนะของบางคนก็ป่วยนะบางคนก็ไม่สบายภิกษุรูปหนึ่งท่านก็ไปเที่ยวป่านะไปอยู่เขาแล้วก็ตกเขามานะขาหักสองข้างเลยนะไม่มีคนดูแลอุปถัมภ์อุปถากในที่สุดก็เลยต้องลาสิกขานะก็อันนี้ก็อาจจะไม่มีคนดูแลจริงๆนะแต่ถ้าตามความจริงแล้วมีคนดูแลนะก็ยังอยู่ประพฤติเป็นพระภิกษุนั้นก็นะกุศลก็จะเจริญกว่านะแต่ก็อันนี้ท่านตัดสินใจสึกนะอันนี้ก็ไม่ใช่ด้วยความกระสันแต่ว่าด้วยสาเหตุก็คือป่วยนะหรือว่ามีอันตรายพระพุทธเจ้าก็ถามนะว่าเธอกระสันจริงหรือการภิกษุนั้นรับว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามต่อไปว่าอาศัยอะไรจึงคิดที่จะสึกจึงกระสันภิกษุก็ทูลว่ากิเลสพระเจ้าข้าก็ยอมรับตรงๆนะตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในศาสนาอันมีธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เห็นปานนี้ก็คือมีนิยานิกธรรมหมายถึงพระอริยมรรคเนี่ยนะทำให้ออกจากวัฏทุกข์ถึงพระนิพพานได้เห็นปานนี้แล้วเหตุไรเธอจึงยังอาศัยกิเลสกระสันอยู่เล่าบัณฑิตในครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบวชในลัทธิภายนอกยังพาการปารภถึงวัตถุกามและกิเลสกามกระทำเป็นคำสบถอยู่เลยก็เลยทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ถ้าพูดถึงวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยเราแยกออกไหมว่าอะไรเป็นสัจจะไหนวัตถุกามเป็นทุกขสัจนะวัตถุกามเป็นทุกขสัจส่วนกิเลสกามเป็นสมุทัยสัจนะให้เราจำไว้นะว่าถ้าอารมณ์หรือว่าวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะโลกิยธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกขสัจหมดส่วนกิเลสกามนะโลภะตัณหาต่างๆเหล่านี้เป็นสมุทัยทุกขกับสมุทัยนี่แหละเป็นไปในวัฏฏะทำให้ทุกข์นั้นวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นตรงข้ามกับทุกข์ก็คือนิโรธเป็นความดับทุกข์ตรงข้ามกับสมุทัยก็คืออริยมรรคเป็นเหตุที่ทำให้พ้นทุกข์สมุทัยเป็นตัวที่ทำให้มีทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่านะว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มหาศาลมีสมบัติถึง80โกฏิ800ล้านนะพวกญาติพากันขนานนามว่ามหากาญจนกุมารก็คือนะถ้าเรียกเป็นภาษาเราก็เด็กชายทองใหญ่นะเพราะกาญจนนี่แปลว่าทองใช่ไหมมหาก็คือยิ่งใหญ่เด็กชายทองใหญ่นั่นเองครั้นเมื่อท่านเดินได้ก็เกิดบุตรคนอื่นอีกคนหนึ่งญาติทั้งหลายก็ขนานนามว่าอุปกาญจนกุมารแปลว่าอะไรโยมแปลว่าเด็กชายทองน้อยไงนะเพราะอุปราชก็หมายถึงว่าพระราชาน้อยใช่ไหมอุปราชเตรียมตัวเป็นพระราชาโดยลำดับอย่างนี้ได้มีบุตรถึง7คนในคนสุดท้องเป็นธิดาคนหนึ่งพวกญาติขนานนามว่ากาญจนเทวีก็เป็นเด็กหญิงทองคำนะมหากาญจนกุมารโตแล้วก็เรียนศิลปะทั้งปวงมาจากเมืองตักกศิลามีเรื่องราวปรากฏในใจในหัวสมองโยมอยู่ไหมตอนเนี้ยฮะคิดตามหรือเปล่ามีภาพปรากฏบ้างไหมนะบัญญัติหรือปรมัตถ์บัญญัติแต่ปรมัตถ์เนี่ยมีอยู่นะอะไรเป็นปรมัตถ์อะไรเป็นปรมัตถ์ความคิดเป็นปรมัตถ์นะเรื่องเป็นบัญญัติคืออันมาพูดอะไรไปเนี่ยนะมันจะปรากฏเป็นเรื่องนะในใจโยมนะแต่ว่าเสียงเป็นปรมัตถ์นะความหมายที่อยู่ในใจโยมเป็นบัญญัติความคิดเป็นปรมัตถ์นะท่านโยมต้องคอยแยกทวารด้วยนะไม่งั้นเราก็จะหลงเป็นเรื่องสนุกดีเหมือนกันนะเรื่องนี้ชาดกตรงนี้กับนิทานพวกเวตาลพวกนิทานปรามจะต่างยังไงกันนะงั้นเราก็จะต้องจับจุดว่า
ชาดกแต่ละเรื่องคาถาธรรมบทหรือว่าพระสูตรต่างๆเหล่านี้นะหลักสำคัญใจความคือคุณธรรมในเรื่องนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าจะให้เราเจริญอะไรจะให้เราละอะไรอริยสัจอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะเรื่องราวชาดกเหล่านี้นะถ้าเราสามารถที่จะให้เข้าถึงตรงเลยก็คือแยกปรมัตถ์กับบัญญัตินะแยกปรมัตถ์กับบัญญัติให้ออกนะว่าปรมัตถ์ตรงไหนบัญญัติตอนไหนนะพยายามที่จะมีสติระลึกคอยแยกแยะนะครั้งนั้นบรรดาบิดาก็ปรารถนาจะผูกพันท่านไว้ด้วยคารวาสก็คือให้อยู่ครองเรือนนั่นเองพูดกันว่าเราพึงสู่ขอทาริกาจากสกุลที่มีกำเนิดเสมอกับตนให้เจ้าจงดำรงคารวาสเถิดเพราะฉะนั้นปกติของพ่อแม่ทั่วไปก็อยากจะให้ลูกนั้นมีเจ้ามีเรือนแล้วก็มีการสืบสกุลมีลูกหลานใช่ไหมต่างจากมารดาบิดาของพระอนนท์ในอดีตนะในอดีตพระอนนท์นี่เคยเกิดเป็นลูกของพระมหากัสสปะกับพระภัทรกาปิลานีนะก็ให้ไปเรียนเมืองตักกิศลากลับมาก็ไม่อยากให้อยู่ครองเรือนนะก็เลยบอกว่าอ้าวเรียนสาตะมนต์มาหรือยังนะบอกว่าไม่ได้เรียนอาจารย์ไม่ได้สอนงั้นกลับไปเรียนสาตะมนต์ใหม่จริงๆแล้วก็คือสาตะมนต์นี่หมายถึงมนต์ที่ทำให้เกิดอาสาตมนนะอาสาตมนมนที่ทำให้เกิดความไม่ยินดีนะพอกลับไปก็อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าเรียนจบแล้วกลับมาทำไมอีกล่ะนะบอกว่าพ่อแม่ให้มาเรียนอาสาตมนพระโพธิสัตว์นะเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกก็มาคิดเอ๊ะเราไม่เคยสอนวิชาอาสาตมนนี่แต่อาสาตมนแปลว่ามนที่ทำให้ไม่ยินดีพระโพธิสัตว์ฉลาดก็เลยรู้ว่าสงสัยพ่อแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้คงจะอยากจะให้ออกจากเรือนบวชแน่นอนเลยนะก็เลยตกลงจะสอนนะก็เลยสอนให้เห็นโทษของสตรีนะสอนให้เห็นโทษสตรีก็คือเอาแม่ของตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องทดลองเพราะว่าท่านก็มีวิชาทํานายหรือว่าดูโชคชะตาท่านก็รู้ว่าแม่ของเราเนี่ยนะก็จะต้องสิ้นชีวิตในปีนี้แน่นอนเพราะนั้นก่อนจะสิ้นชีวิตก็เอามาเขาเรียกเป็นอะไรนะพรีเซนเตอร์ใช่ไหมนะเอามาเป็นตัวอย่างนะก็เลยตั้งแต่นั้นเนี่ยนะก็พาแม่คือปกติตัวเองก็จะอาบน้ำให้แม่บีบนวดให้แม่ตอนนี้จะให้ลูกศิษย์คนนี้ทำหมดเลยนะให้ลูกศิษย์คนนี้อาบน้ำให้นะบีบนวดให้แต่ตอนจะทำนี่จะต้องชมทุกครั้งเลยนะแม่นี่นะยังไม่แก่เท่าไหร่นะสาวๆนี่คงจะสวยนะเนี่ยก็ให้ชมตลอดเลยนะบ่อยนะอายุ120ปีแล้วแม่เนี่ยนะแต่ว่าให้ชมบ่อยๆชมบ่อยๆนะไอ้ความแก่หรือก็ตามหรือความไม่สวยก็ตามแต่ถ้าชมว่าสวยบ่อยนี่มันคล้อยตามได้เหมือนกันนะท่านในที่สุดก็เลยแม่ก็เลยคิดเอ๊ะทำไมมาชมเราบ่อยๆทำไมสงสัยอยากจะนะอยู่กับเราหรือไงเนี่ยก็เลยถามนะบอกว่าเธอมาชมฉันบ่อยๆเนี่ยเธอชมเพราะอะไรนะอยากจะอภิรมย์กับเราหรือพระโพธิสัตว์สอนเอาไว้บอกว่าแม่เราบอกอย่างไรนะให้เธอคล้อยตามหมดเลยพระอานนท์เนี่ยก็เลยเด็กหนุ่มเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครับก็เลยมานานนี่ก็คิดนะว่าถ้าเธอไม่ทิ้งเราเนี่ยนะเราก็คงจะได้อยู่ร่วมกันเธอไม่ทิ้งเราแน่หรือเปล่านะก็คิดว่าเอาจริงเอาจังนะเพราะว่าชมบ่อยเลยในที่สุดก็พระอานนท์เป็นเด็กกุมารอยากจะรู้นะว่าอาสาตมนมันคืออะไรนะก็เลยบอกว่าไม่ทิ้งแน่นอนบรรดาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเธอต้องฆ่าลูกเราถึงจะอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่ฆ่าลูกเรายังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้นะพระนนท์ที่เป็นกุมารนั้นก็บอกว่าผมไม่สามารถฆ่าได้หรอกเพราะเป็นอาจารย์ของผมทำไม่ได้มารดาบอกว่าเธอทำไม่ได้จริงหรือแต่อยากอยู่กับเราหรือเปล่านะบอกอยากอยู่แน่นอนก็เลยบอกถ้าเธอทำไม่ได้เราจะทำเองแต่เธอต้องให้สัญญาว่าจะอยู่กับเรานะนะก็เลยตกลงกันนะตกลงกันก็ให้กุมารคนนี้ผูกเชือกนะเวลาที่ตอนค่ำเนี่ยนะให้ผูกเชือกทำเป็นบันไดทำเป็นที่ถือนะเพราะแก120ปีแล้วเนี่ยแกเดินไม่ค่อยไหวแล้วแต่ให้ทำราวไปที่นอนของพระโพธิสัตว์นะเวลาที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเข้าห้องแล้วเนี่ยให้ทำราวไปที่เรือนของโพธิสัตว์แล้วก็นางก็บอกว่านางเนี่ยจะฆ่าลูกเองแต่ว่าเธอต้องอยู่ร่วมกันนางนี่ก็ถือขวานไปนะแล้วก็เดินงกงกเงินเงินไปแล้วก็จับที่ราวเชือกไปเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปในห้อง
แล้วก็สังเกตว่าหัวอยู่ตรงไหนขาอยู่ตรงไหนแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะเอาท่อนไม้วางที่เตียงแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ตัวเองก็ไปอยู่บนขื่อนะลงทุนขนาดนี้เลยนะเสร็จแล้วก็พอมารดานี่รู้แน่นอนว่าตรงนี้เป็นหัวตรงนี้เป็นเท้าก็เลยเงื้อขวานนะยกก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ฟันลงไปพอฟันลงไปมันก็เสียงดังนะเป็นไม้อ่ะนะเสียงดังไม่ใช่เป็นเนื้อคนอ่ะก็เลยเอ๊ะอะไรนี่นะพระโพธิสัตว์อยู่บนขื่อนะก็ถามบอกว่าแม่ทำอะไรนะมารดาก็เลยช็อกตายดังนั้นนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพระมารดามารดาเนี่ยจะต้องตายในวันนี้นะแล้วก็ต้องตายในบริเวณเนี้ยก็เลยยอมเอาเป็นเครื่องทดลองนะก็เลยเรียกกุมารนี้เข้ามาบอกว่าที่เราให้เธอเนี่ยดูแลแม่เราแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยพ่อเธอแม่เธอเนี่ยก็อยากจะให้รู้อย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเธอรู้หรือยังเนี่ยคืออาสาตมนมันไม่มีวิชาพิเศษอะไรต่างหากหรอกนะก็เลยกุมารนี้บอกว่าผมรู้แล้วครับนะผมคงไม่อยู่คลองเรือแล้วนะก็ตอนหลังกลับไปก็เลยถือเอาไฟแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีนะอันเนี้ยเป็นการแสดงให้เห็นโทษของความกำหนัดราคะนะก็ยอมลงทุนนะพระโพธิสัตว์คือพระเจ้าของเราเนี่ยยอมลงทุนแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำร้ายแม่อะไรหรือว่าฆ่าแม่อะไรนะเพียงแต่ว่าในเมื่อจะต้องตายในวันนี้แล้วก็ควรจะเป็นประโยชน์ให้แก่คนอื่นนะงั้นส่วนใหญ่นี่พ่อแม่ทั้งหลายก็จะให้ลูกอยู่ครองเรือนแล้วก็มีครอบครัวนะนอกจากคนที่มีปัญญาที่จะรู้ว่าการมีครอบครัวนั้นก็คือมีทุกข์นั่นเองนะขันห้าเป็นทุกข์ใช่ไหมตัวเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถ้ามีคู่ครองก็เพิ่มมาอีก5ขันถ้าออกลูกมาคนนึงรวมแล้วเป็นกี่ขัน15ขันนะตัวเองขัน5ทุกอยู่แล้วถ้า2คน10ขันก็มหาทุกนะถ้า3คน15ขันก็เค้าเรียกทริปเปิลทุกใช่มั้ยนะก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นนะ4คน5คน6คนยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีภาระเป็นทุกข์มากเท่านั้นน่ะนะท่านพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญการอยู่ครองเรือนนะมหากาญจนกุมารบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับข้าพเจ้าไม่ต้องการครองเรือนเลยเพราะพบทั้ง3ปรากฏแก่ข้าพเจ้าว่ามีภัยท่านก็รู้นะว่ามีกามภพรูปภพอรูปภพพวกพราหมณ์เนี่ยเขารู้เรื่องของพรหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ในการที่จะบำเพ็ญพิธีการหรือว่าบางทีก็เจริญกสิณบริกรรมเจริญพรหมวิหารแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดในพรหมโลกได้ก็เลยรู้ว่ามีภพ3คือกามภพรูปภพอรูปภพนะพบปรากฏเนี่ยเหมือนกับเป็นภัยอันน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวเหมือนไฟติดอยู่ทั่วไปเป็นเครื่องจองจำเหมือนเรือนจำเป็นของพึงเกลียดชังอย่างยิ่งเหมือนกับแผ่นดินอันเป็นที่เททิ้งของโสโครกข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเมถุนธรรมแม้แต่ความฝันบุตรคนอื่นๆของท่านมีอยู่โปรดบอกให้เขาครองเรือนต่อไปเถิดอยากให้พี่ชายคนโตแต่งงานลูกชายคนโตเนี่ยนะแต่ลูกชายคนโตบอกว่าไม่ต้องการบริโภคกามนะไม่ต้องการเมถุนธรรมเพราะฉะนั้นนี่ขอให้ลูกคนอื่นของท่านอยู่ครองเรือนก็แล้วกันนะลูกคนโตนี่ก็จะบวชนะแม้จะถูกอ้อนวอนบ่อยๆแม้จะถูกท่านบิดามารดาส่งพวกสหายไปอ้อนวอนก็คงไม่ปรารถนาเลยครั้งนั้นพวกสหายพากันถามท่านว่าเพื่อนเอ๋ยก็ท่านปรารถนาอะไรเล่าจึงไม่อยากจะบริโภคกามคุณเลยกามคุณนี่แปลอะไรแปลว่าอะไรคุณของกามใช่เปล่าแปลว่าคุณของกามหรือเปล่ากามมีคุณหรือเปล่าไม่มีนะกามคุณในที่นี้แปลว่าเครื่องผูกคือกามนะเหมือนกับอันตะคุณะอันตะคุณะโยมเคยสวดหรือเปล่าอันตะคุณะอันตะคุณังอ่ะนะอันตะคุณังนี่แปลว่าเขาแปลกันว่าไส้น้อยนะแต่ความจริงแล้วคือสายรัดไส้อันตะคุณะเนี่ยแปลว่าสายรัดไส้ทำให้ไส้มันไม่กระตรงกระเตงไงให้มันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันสายรัดไส้นะอันกามคุณนั้นแปลว่าเครื่องผูกคือกามมันจะผูกมันจะร้อยรัดไม่ให้ออกไปจากอกุศลได้นะก็สายก็ถามนะบอกว่าทำไมจึงไม่อยากบริโภคกามล่ะมหากาญจนกุมารก็บอกอัธยาศัยในการออกจากกามแก่สหายเหล่านั้นก็คือต้องการที่จะออกบวชนั่นเองมารดาบิดาฟังเรื่องนั้นแล้วก็ขอร้องบุตรคนที่เหลือแม้บุตรเหล่านั้นต่างก็ไม่ต้องการกาญจนเทวี
ก็ไม่ต้องการเหมือนกันตกลงมีลูก7คนนะคนที่8เป็นสตรีก็ต้องการออกบวชนะเป็นบรรพชิตหมดเลยเดี๋ยวดูตอนท้ายว่าแต่ละคนนี่เป็นใครนะอยู่มาไม่ช้านานมารดาบิดาก็พาการถึงแก่กรรมก็คือจุตินะตายแล้วมหากาญจนบัณฑิตครั้นกระทำกิจที่ต้องทำแก่มารดาบิดาแล้วก็ให้มหาทานแก่คนกำพร้าและคนขัดสนด้วยทรัพย์80โกฏมี800ล้านนะเหมือนกับตอนที่เป็นสุเมธะดาบทก็เหมือนกันก็นำไปบริจาคแล้วก็ชักชวนน้องชาย6คนและน้องสาวคนหนึ่งทาสชายคือคนใช้นะคนหนึ่งทาสหญิงคนหนึ่งและก็มีสหายอีกคนหนึ่งออกมหาพิเนสกลมเข้าสู่ป่าหิมพานออกมหาพิเนสกลมคืออะไรมหาพิเนสกลมก็หมายถึงมหาอภิเนกขัมมะก็คือการออกเพื่อแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นพระอรหันต์การออกไปเนี่ยเรียกว่าเป็นมหาพิเนสกลมก็รวมมนุษย์ทั้งหมด11ชีวิตนะทั้งพระโพธิสัตว์ท่านเหล่านั้นอาศัยสระปฐุมในป่าหิมพานต์นั้นสร้างอาสมณภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์แล้วพากันบวชเลี้ยงชีวิตด้วยมูลพลาหารในป่าทุกวันนี้แต่ละคนเนี่ยเวลาที่จะแสวงหาอาหารหรือว่ากามคุณปัจจัย4เนี่ยเราจะแสวงหาแต่สิ่งที่เลิศๆทั้งนั้นเลยนะเราจะเลือกของที่ดีๆใช่ไหมถ้ามีของให้เราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกของที่ดีที่สุดไปจ่ายกับข้าวไปซื้อของไปช้อปปิ้งนะเราก็จะเลือกแต่ของที่ดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าของพระโพธิสัตว์นะกับพระอริยสาวกในอดีตที่บำเพ็ญบารมีนะท่านทิ้งของดีๆนะแต่ว่าไปบริโภคของที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยผลไม้นะกับอาหารในเมืองนะเป็นเศรษฐีอยู่ในคฤหาสน์กับการอยู่การบริโภคผลไม้ในป่ามันแตกต่างกันมากมายเลยนะแต่ท่านก็เลือกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คุณธรรมเจริญขึ้นนะท่านเหล่านั้นไปป่าก็ไปร่วมกันผู้หนึ่งพบต้นไม้หรือว่าใบไม้ณที่ใดก็เรียกคนอื่นๆไปณที่นั้นต่างพูดกันถึงเรื่องที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นไปพลางเลือกเก็บผลไม้ใบไม้ไปพลางเป็นเหมือนที่ทำงานของชาวบ้านนะอันนี้ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะเพราะว่าเริ่มไปอยู่ใหม่นิสัยของความเป็นคฤหัสถ์ก็ยังติดตัวไปมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเก็บผลไม้ด้วยกันก็คุยกันหนุงหนิงหนุงหนิงเสียงดังนะมหากาญจนดาบสผู้อาจารย์คือพี่ชายใหญ่เนี่ยดำริว่าอันการเที่ยวแสวงหาพลาผลด้วยอำนาจความคนองเช่นนี้ดูไม่เหมาะแก่พวกเราผู้ทิ้งทรัพย์80โกฏมาบวชเสียเลยตั้งแต่นี้ไปเราคนเดียวจักหาผลไม้มานะก็แนะนำน้องๆนะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาผลไม้เองก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเที่ยวไปเป็นกลุ่มแบบนี้ก็จะไปคุยกันไม่สรรเสริญการคุกคีเลยนะเพราะว่าการคุกคีกันเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมาจับกลุ่มกันแล้วก็ไม่ได้เป็นการเรียนธรรมะด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นกุศลหรืออกุศลนะคุยกันนะเวลาคุยกันเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่หรือว่าอบรมเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆเวลาคุยกันนี่ก็อดที่จะเป็นอกุศลไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นความเคยชินนะพระโพธิสัตว์ก็เลยไม่สรรเสริญการอยู่คุกคีกันแม้จะไปหาผลไม้ก็ไม่ให้ไปหาร่วมกันให้ไปหาคนเดียวแล้วตัวเองก็รับอาสาจะไปหานะพอถึงอาสมแล้วอันนี้เป็นความคิดของท่านก่อนพอถึงอาสมแล้วท่านก็เรียกดาบสเหล่านั้นทุกคนมาประชุมกันในเวลาเย็นก็แจ้งเรื่องนั้นให้ทราบแล้วกล่าวว่าพวกเธอจงอยู่ทำสมณธรรมกันในที่นี้แหละเราจะหาพลาผลมาเองนะก็ให้เจริญสมถะเจริญฌานบำเพ็ญกสิณกันนะเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการเจริญวิปัสสนาไม่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าวิธีการในการเจริญสมาธิเจริญกสิณอะไรนี่เขาเรียนรู้กันมาแล้วนะมีอยู่แล้วพวกฤาษีนี่เขาบำเพ็ญกันได้ครั้งนั้นดาบสมีอุปการชนะคือน้องชายคนรองเนี่ยนะเป็นต้นพากันกล่าวว่าท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าพเจ้าพากันอาศัยท่านบวชแล้วท่านจงกระทำสมณธรรมในที่นี้แหละน้องสาวของพวกเราก็ต้องอยู่ในที่นี้เหมือนกันทาสีเล่าก็ต้องอยู่ในสำนักของน้องสาวนั้นก็คือพวกผู้หญิงก็ไม่ต้องออกไปหรอกพวกข้าพเจ้า8คนจักผลัดกันไปนำพลาผลมา
ท่านทั้ง3คนเป็นผู้พ้นวาระแล้วให้รับปฏิญญาตกลงก็ไปหาพลาผลผลไม้บ้างรากเงาเงาบัวบ้างอะไรบ้างที่รับประทานได้เนี่ยนะเอามาแจกกันส่วนคนที่เหลือก็ให้อยู่บำเพ็ญสมณธรรมเขาก็ไม่ประมาทกันนะตั้งแต่บัดนั้นคนทั้ง8ก็ผลัดกันวาระละคนหาพลาผลมาที่เหลือคงอยู่ในศาลาของตนนั่นเองไม่จำเป็นก็ไม่ได้รวมกันก็คือถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญอะไรก็จะไม่มาประชุมไม่มารวมกันนะต่างคนต่างแยกกันไปอยู่เพื่อที่จะเจริญสติสัมปชัญญะนะเป็นไปในสมาธิสมถภาวนานะผู้ที่ถึงวาระหาพราผลมาแล้วก็แบ่งเป็น11ส่วนเหนือแผ่นหินซึ่งมีอยู่แผ่นหนึ่งเสร็จแล้วก็ตีระฆังถือเอาส่วนแบ่งของตนเข้าไปที่อยู่ด้านบทที่เหลือก็พากันออกมาด้วยเสียงระฆังอันเป็นสัญญาไม่กระทำเสียงเออะเมื่อครู่เราบริโภคอาหารนี่มีเสียงกันหรือเปล่านะท่านก็มาเอาส่วนแบ่งของแต่ละคนนะแล้วก็มีความสำรวมอย่างมากเลยเดินไปด้วยท่าทางอันแสดงความเคารพอันนี้ก็เป็นอินทรียสังวรนะถือเอาส่วนแบ่งที่จัดไว้เพื่อตนแล้วไปที่อยู่ฉันแล้วก็ทำสมณธรรมต่อไปการต่อมาดาบททั้งหลายนำเง่าบัวมาฉันพากันมีตบะรุ่งเรืองก็คือไม่บริโภคกามคุณอะไรอย่างอื่นเลยนะเง่าบัวนี่มันจะไปอร่อยอะไรที่ไหนล่ะนะไม่มีชูรสไม่มีน้ำปลาไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยนะก็ฉันแต่เง่าบัวเนี่ยก็ทำให้มีตบะรุ่งเรืองตบะก็คือเดชนะเป็นความเพียรนะเป็นกุศลกรรมในการขัดเกลาชำระล้างกิเลสมีตบะแก่กล้าชำนะอินทรีย์ได้อย่างยอดเยี่ยมต่างกระทำกสิณบริกรรมอยู่ก็ทำให้มีคุณธรรมสูงขึ้นแล้วก็ได้กสิณบริกรรมได้ฌานเนี่ยนะครั้งนั้นพิภพของท้าวสกะหวั่นไหวแล้วด้วยเดชแห่งศีลของดาบทเหล่านั้นอันนี้ก็ด้วยคุณธรรมนะคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการประกาศธรรมหรือว่ามีการแสดงธรรมหรือว่ามีอุปนิสัยที่จะเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะก็เลยเป็นปัจจัยที่จะทำให้ท้าวสักกะจะต้องลงมาในการที่จะได้มีการกล่าวธรรมสนทนาธรรมกันท้าวสักกะทรงระแวงอยู่ว่าฤาษีเหล่านี้ยังน้อมใจไปในกามอยู่หรือไม่หนอเพราะว่าพิภพของท้าวสักกะเนี่ยวันไหวนะถ้าเป็นคนที่มีบุญเนี่ยนะมีเดชแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ท้าวสักกะนั้นมาอนุเคราะห์หรือว่ามากระทำกิจอะไรต่างๆเนี่ยอาสนะของท้าวสกะก็จะแข็งกระด้างแต่ปกติแล้วอาสนะเนี่ยปันทุกัมพลศิลาอาสเนี่ยจะมีความอ่อนนุ่มนะแต่ถ้ามีเรื่องที่ให้ท้าวสกะลงมาก็อาสนะนั้นจะแข็งกระด้างท้าวสกะนี้ก็เลยรำพึงถึงว่าเอ๊เนี่ยฤาษีเหล่านี้นี่นะเป็นเหตุนะที่ทำให้อาสนะเราเนี่ยแข็งกระด้างเนี่ยจะน้อมใจไปในกามต้องการจะมาเปลี่ยนที่เราหรือเปล่านะเพราะคนที่ทำบุญมากๆเนี่ยนะมีตบะมีเดชมากก็อาจจะมาเป็นท้าวสักกะได้กลัวจะมาแย่งตำแหน่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ดำริว่าเราจะคอยจับฤาษีเหล่านี้นะก็จะมาจับผิดนะจะมาจับผิดว่าบริโภคกามกันหรือเปล่าแล้วสำแดงอนุภาพซ่อนส่วนแบ่งของพระมหาสัตว์เสียตลอด3วันเขาก็แบ่งส่วนแบ่งให้นะคนละส่วนคนละส่วนนะแต่ว่าท้าวสักกะนี่มาเอาส่วนแบ่งของพระโพธิสัตว์เนี่ยไปซ่อนเสีย3วันเลยนะวันแรกพระมหาสัตว์ไม่เห็นส่วนแบ่งก็คิดว่าคงจะลืมส่วนแบ่งของเราเสร็จแล้วคนที่ไปเอาพราผลมาเนี่ยคงจะลืมนะในวันที่2คิดว่าเราคงมีโทษชะรอยจะไม่ตั้งส่วนแบ่งไว้เพื่อเราด้วยต้องการจะประณามนะนี่ก็เป็นโยนิโสมนสิการของพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระฤาษีเนี่ยนะในวันที่3ก็คิดอีกว่าเพราะเหตุอะไรเล่าจึงไม่ตั้งส่วนแบ่งแก่เรา3วันนี้ไม่ได้บริโภคอาหารเลยนะแต่ว่าท่านก็ไม่บ่นท่านก็ไม่พูดนะแต่ถึงวันที่3นี้สงสัยเรามีโทษอะไรหรือเปล่านะก็อยากจะรู้ว่าตนเองมีโทษอะไรไหมก็เลยมีการประชุมกันนะถ้าโทษของเราจักมีเราต้องขอให้งดโทษอันนี้ก็ไม่ได้เกิดความโกรธเคืองโกรธเคืองหรือว่ามีมานะแต่เป็นพุทธที่มากไปด้วยเหตุผลนะอยากจะรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรจึงไม่เอาส่วนแบ่งมาให้เราแล้วก็ตีระฆังเป็นสัญญาในเวลาเย็นนบททั้งหลายก็ประชุมกันก็พูดกันว่าใครตีระฆังพระมหาสัตว์ก็ตอบว่าฉันเอง
นาบททั้งหลายพากันถามว่าเพราะเหตุไรเล่าขอรับท่านอาจารย์พระมหาสัตว์ตอบว่าพ่อคุณทั้งหลายในวันที่3ใครหาพราผลมาก่อนหน้านี้2วันเนี่ยนะ